เพื่อนๆขอมาอยากได้โปรเจคเตอร์ราคาถูกๆไม่เกินพันแล้วสามารถพกพาได้มีหรือเปล่าวันนี้จัดให้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสมัยก่อนผมเคยรีวิวโปรเจคเตอร์ไว้หลายตัวเลยแล้วก็มีตัวนึงที่เล็กมากๆแต่เพื่อนๆก็ทักมาว่ามีเล็กกว่านี้ไหมและก็ถูกกว่านี้ไหมวันนี้ก็เลยจัดให้กับ Nanotech L1 ตัวนี้เลยครับโปรเจคเตอร์ที่เล็กและราคาประหยัดมากๆก่อนจะไปแกะกล่องรีวิวกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ตัวเล็กแล้วก็ราคาถูกมากๆเป็นโปรเจคเตอร์พกพาที่ใครๆก็สามารถซื้อได้ครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่คาดหวังว่าอยากจะได้โปรเจคเตอร์คุณภาพดีมากๆสู้แสงกลางวันได้นะครับตัวนี้ผมไม่แนะนำนะแนะนำให้เป็นห้องปิดตอนกลางคืนหรือในเต็นท์เวลามืดๆเท่านั้นแหละสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปสั่งเองได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาขายอยู่ราคา999บาทเท่านั้นเองแกะกล่องออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะบอกเลยว่าขนาดเล็กมากๆนะครับพกพาสะดวกครับก็เล็กมากอะวางบนฝ่ามือผมเนี่ยแค่นี้เองที่สำคัญคือน้ำหนักเขาก็เบามากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้โปรเจคเตอร์แบบเดินทางไปแคมป์ตอนกลางคืนแบบมีทีวีจอเล็กๆไว้ดูอะไรอย่างนี้นะครับไม่ซีเรียสมากนะจริงๆเขาก็ขยายได้ถึงแบบ80นิ้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูกันนะครับว่ามันจะขยายใหญ่แล้วจะภาพคมชัดได้แค่ไหนส่วนอุปกรณ์อื่นที่ให้มานะครับเขาก็จะมีสายอะแดปเตอร์มาให้ครับตัวนี้ยังเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะแล้วก็หัวแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเสียบชาร์จกับ power bank ได้ครับคู่มือที่ให้มาก็มีเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษครับก็มีรีโมทมาให้1อันนะครับซึ่งสามารถคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆของโปรเจคเตอร์ได้นะครับส่วนที่ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยไม่มีปุ่มอะไรให้กดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีโมทก็เลยค่อนข้างสำคัญมากๆครับรีโมทตัวนี้เนี่ยใช้ถ่าน 3A 2ก้อนครับในกล่องก็มีแค่นี้เลยนะแล้วออกจากตัวโปรเจคเตอร์นะครับเขาไม่ได้แถมสาย HDMI หรือว่าถ่านมาให้นะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยมีให้เลือก3สีนะครับก็ตามข้างกล่องสีแบบนี้นะผมเลือกมาเป็นตัวสีดำขอบเหลืองนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเลนส์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟแสดงสัญญาณการเปิดปิดนะแล้วก็ด้านบนครับจะเป็นตัวกลิ้งไว้ปรับช่วงระยะโฟกัสของเลนส์นะครับซึ่งก็จะเป็นแบบแมนนวลตัวนี้เนี่ยบนตัวเครื่องเนี่ยไม่มีปรับตัวเขาเรียกอะไรนะจอคางหมูแบบแมนนวลนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าฟังก์ชันในเครื่องจะมีหรือเปล่านะครับบนตัวเครื่องเนี่ยมีแค่ปุ่มเปิดปิดอยู่ปุ่มเดียวด้านหลังนะครับเห็นว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมีลำโพงในตัวด้วยนะแล้วก็มีช่องเสียบแฟลชไดร์นะครับที่เป็น USB ช่องเสียบสาย power นะครับช่อง HDMI นะครับแล้วเราสามารถต่อลำโพงหรือหูฟังเพิ่มได้นะครับก็มีช่องอยู่ตรงนี้นะสุดท้ายนะครับก็สำหรับคนที่พกหนังไปดูเองนะครับก็ใส่พวก TF card นะครับหรือ micro SD ก็สามารถเปิดผ่านตัวนี้ได้เหมือนกันนะส่วนหลอดภาพนะครับตัวนี้เป็นหลอด LCD นะครับก็ให้ความละเอียดอยู่ที่320x240พิกเซลแหมจะอาจจะดูน้อยไปสักหน่อยนึงครับแต่ความสว่างอยู่ที่1000ลูเมนนะคือจะผมได้บอกว่าจริงๆตัวเล็กขนาดนี้อย่าไปคิดมากครับว่ามันจะต้องความสว่างเยอะนะครับหรือได้สเปคภาพสูงๆนะครับเพราะว่าจริงๆพวกนี้เราจะฉายในจอขนาดเล็กๆไม่ใหญ่มากเท่านั้นนะครับอัตราส่วนความชัดเนี่ยคือ1:800ครับระยะฉายเนี่ยได้ตั้งแต่50เซนถึง2.80 เมตรก็คือพูดง่ายๆครับห้องเล็กๆนะคือผมจะบอกว่าผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยสำหรับฉายขึ้นเพดานห้องนอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะไม่ต้องการเยอะจอไม่ต้องการใหญ่นะครับแต่ภาพที่เขาขยายได้เนี่ยก็ได้ตั้งแต่15-80นิ้วนะครับอัตราส่วนก็จะเป็น4:3ครับส่วนเรื่องมาตรฐานไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เนี่ยเขาได้รับรองมาตรฐานแล้วจาก CE คือจะบอกว่าถ้าใครอยากได้โปรเจคเตอร์แบบพกพาเล็กๆราคาประหยัดนะตัวนี้เนี่ยผมแนะนำเลยแต่ว่าก่อนอื่นครับจะตัดสินใจซื้อเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าวิดีโอนี้นะครับเราจะถ่ายรีวิวกันในห้องนอนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับห้องผมมันก็จะมีแสงเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวที่ตอนกลางคืนนะครับว่าเวลากลางคืนเนี่ยมันชัดขึ้นหรือเปล่าเพราะนั้นนะครับตอนนี้ผมจะปองเปิดทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเซตอัพจอให้มันตรงนะครับแล้วก็ปรับระยะโฟกัสดูนะตอนนี้ในห้องผมมีแสงรบกวนนะครับไม่ได้มืดสนิทนะแล้วก็ตั้งห่างจากผนังนะครับประมาณ1.50 เมตรนะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสังเกตว่าตัวหนังสือต่างๆนะครับก็คมชัดนะครับสีออกมาก็ใช้ได้เราลองมาดูหนังกันดีกว่าเมนูภาษานะครับก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีภาษาไทยนะ
ต่จากที่เห็นนะครับก็ปรับตั้งอะไรได้ไม่มากนะแล้วก็ปรับมุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยให้ตรงเลยนะครับแล้วก็ขนาดการปรับภาพนะครับก็จะมีแบบนี้ขนาดเดียวนะครับคือ 4:3 อ่ะมาทีนี้เดี๋ยวจะต่อคอมนะครับเลือกเชื่อมต่อนะเป็น HDMI ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผมเรียบร้อยแล้วผมจะให้ดูภาพนะครับผมฉายภาพจากคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดเสียงดูแล้วกันนะลองเทสระบบเสียงนะครับตอนนี้เสียงต่อออกลำโพงเลยนะฮะก็ปืนค่อนข้างคือผมชอบไซส์ปืนมากเลยเพราะว่ามันดูแบบเล็กกระชับรัดนะครับน่าใช้มากซึ่งในกล่องนะครับเขาก็จะแถมปลั๊กกันไฟดูดมาให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าหลายคนกลัวว่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบนี้นี่นะครับจะเห็นว่าพิกเซลนะครับมันไม่ได้ละเอียดมากนะมันจะไม่เหมือนกับโปรเจคเตอร์ที่ฉายได้เป็น HD หรือ Full HD นะครับตัวนี้เนี่ยมันแค่320x240นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูใกล้มากๆนะครับเราจะเห็นตารางเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าถ้าเราดูออกมาในระยะไกลเนี่ยจะเห็นว่ามันหายไปครับเนี่ยครับห้องผมมันก็สว่างประมาณนี้นะครับภาพที่เห็นนะครับ1,000 ลูเมนก็ถือว่าใช้ได้นะดูกลางวันเนี่ยถ้าห้องสลัวๆเนี่ยก็พอดูได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำนะครับที่จะไปฉายขนาดจอใหญ่มากเกินไปนะครับเพราะเครื่องเล็กแค่นี้ราคาแค่นี้เนี่ยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วจะบอกว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยผมก็มีแล้วแต่เอ๊ะทำไมต้องซื้อตัวนี้มาจะให้ดูครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้คือหลายคนน่ะน่าจะมีปัญหาเหมือนผมครับคือว่าเวลาเราฉายโปรเจคเตอร์เข้ากำแพงนะเราก็ต้องนั่งดูอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่เราก็ต้องนอนดูอย่างเงี้ยแล้วพอเราตะแคงข้างเดียวดูซีรีส์ยาวๆเนี่ยมันเมื่อยครับผมบอกเลยว่ามันเมื่อยมากหลายคนน่าจะมีปัญหาเดียวกับผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมซื้อตัวนี้มาครับมันมีเหตุผลหนึ่งคือน้ำหนักมันเบาแล้วมันเล็กมากครับเราสามารถปรับองศามันเงยขึ้นเพดานแบบนี้ฮะนอนดูแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็สามารถนอนแบบนี้ดูซีรีส์ดูหนังตอนกลางคืนได้ละสบายมากไม่ต้องปวดคอแล้วครับนี่เห็นไหมแค่นี้เองนี่คือขนาดจอนะครับที่ผมจะฉายบนเพดานนะครับก็จะทำง่ายๆแบบนี้เลยครับคือซื้อกระดาษวาดรูปครับเขาเรียกกระดาษปอนนะครับกระดาษ100ปอนสีขาวมาครับแล้วก็แปะเทปครับให้มันต่อกันนะใช้2แผ่นครับก็จะได้พื้นที่พอดีสำหรับการฉายโปรเจคเตอร์ของผมครับนี่ครับหลังจากแปะกระดาษไปแล้วนะครับก็นี่เป็นขนาดจอของผมนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมจะมาลองนอนดูการ์ตูนดีกว่านี่อ่ะตอนนี้ก็อาศัยนอนดูครับนอนแหงนเพดานดูสบายๆเลยนะเราลองมาดูนะครับว่าพอมืดแล้วนะครับภาพต่างๆก็คมชัดขึ้นนะแต่อย่างที่บอกไปว่าความละเอียดประมาณนี้เวลาเราดูเนี่ยนะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเส้นอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ซับเนี่ยอ่านได้นะไม่แตกนะครับอย่างนี้ก็อ่านซับได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรีวิวก็ให้ดูแล้วนะครับกับโปรเจคเตอร์มินิที่เล็กมากๆจาก Nanotech รุ่น L1 นะครับก็ใครอยากได้นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงก็รีวิวให้ดูหมดแล้วนะไปสั่งเองนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 Subscribe แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้ลง1นาทีเกือบทุกวันเลยวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสบายแล้วมีโปรเจคเตอร์แบบนี้หงายดูได้แบบนี้ไม่เมื่อยคออันนี้ชอบเลยจริงก็บอกเสมอแล้วนะว่าของเนี่ยคุณภาพมันตามราคาครับแล้วก็อย่างตัวนี้เนี่ยถามว่าดีไหมก็ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดตอบสนองเราได้นั่นแหละดีแล้วแต่ถ้าใครจะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะรีวิวไว้ให้ดูแล้ว